สวัสดีครับวันนี้ก็พามาอัปเดตต้นพันธุ์ฝรั่งกิมจูนะครับวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566นะครับรัฐบัณฑิตาก็พาชมต้นพันธุ์ฝรั่งกิมจูนะครับสายพันธุ์แท้กิ่งต้นนะครับฝรั่งกิมจูนี่เป็นสายพันธุ์การค้าที่ลูกดกนะครับต้นพันธุ์กิ่งต้นถุงดำนี้ถ้าลงดินประมาณ6ถึง8เดือนก็ออกดอกแล้วนะครับให้ผลผลิตดีนะครับรสหวานอร่อยนะครับบางท่านก็ถามว่าอาจารย์ปลูกยังไงที่จริงผมก็ขุดหลุมไม่ลึกนะครับหน้าจอบเดียวลึกประมาณ20หรือ30เซนนะครับบางครั้งก็ไม่ลองก้นหลุมนะครับแต่ว่าถ้าปลูกไปประมาณสักเดือนหนึ่งก็ใส่สุดเสมอเหยาะเล็กน้อยนะครับหรือปุ๋ยอินทรีย์ขี้ไก่สักหนึ่งกำมือรอบสมพุ่มนะครับก็ไม่ให้เยอะกลัวรากเขาเค็มปุ๋ยเกินไปนะครับต้นพันธุ์ช่วงนี้ก็มีครับส่งให้ลูกค้าตลอดนะครับราคาส่งนะครับ100ต้นขึ้นไปก็ต้นละ30บาทนะครับราคาปีก็ต้นละ50บาทนะครับถ้า100ต้นก็ส่งแบบเมาตู้แบบโลผลิตของประชนีไทยนะครับค่าส่งก็จ่ายจริงตามพื้นที่นะครับเช่นพื้นที่ติดกันกับสกลนครเช่นหนองคายเนี่ยก็ค่าส่ง800บาทเมาโลนะครับแต่ถ้าพื้นที่ไม่ติดกันเช่นส่งไปอุบลก็1,200บาทเมาโลนะครับแต่ถ้าภาคกลางเช่นไปนครสวรรค์ก็1,700บาทนะครับโมตู้แบบโลผลิตนะครับแต่ว่าใส่กล่องก็ใส่ได้10ต้นค่าส่งก็195บาทนะครับค่าต้นพันธุ์ก็ต้นละ50บาท10ต้นก็500บวกค่าส่ง195บาทรวมทั้งสิ้นก็ทั้งค่าต้นพันธุ์ค่าส่งก็695บาทนะครับจะส่ง EBS ให้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับเบอร์โทร0098981915นะครับกับฝรั่งกิมจูสายพันธุ์แท้นะครับรสอร่อยนะครับยินดีให้คำแนะนำขอบคุณลูกค้าทุกท่านอยู่หนุนต้นพันธุ์จากไร่เมตานะครับสวัสดีครับ